แฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดีมารุชาชานมไข่มุก19มาแรงแห่งยุคขายง่ายขึ้นทุนเร็วกำไรต่อแก้ว 59% การลงทุนเริ่มต้น 29,900 บาทอยากมีร้านเป็นของตัวเองมีรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันมารุชาตอบโจทย์สนใจโทร0652905063หรือ09330737996สาเหตุให้คนตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์สังเกตกันหรือไม่ว่าผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ส่วนใหญ่มักจะลาออกจากงานประจำหรือเป็นพนักงานออฟฟิศกันมาก่อนเพราะไม่ต้องเสียเวลาสร้างธุรกิจให้ติดตลาดด้วยตัวเองไม่ต้องลองผิดลองถูกและที่สำคัญการซื้อแฟรนไชส์มีความเป็นอิสระมากกว่าการทำงานประจำเมื่อเราซื้อแฟรนไชส์มาก็เปรียบเสมือนว่าเราเป็นเจ้าของกิจการซึ่งก็สามารถทำเวลาไหนก็ได้เพราะหลายๆแฟรนไชส์นั้นได้ถูกวางระบบต่างๆให้สามารถเดินได้ด้วยตัวของมันเองเพียงแค่เรามีทีมงานที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีแล้วสาเหตุจริงๆที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์คืออะไรกันวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะมานำเสนอให้ทราบกันค่ะ 1. อยากเป็นเจ้าของกิจการคนที่ทำงานประจำส่วนใหญ่มักจะทำงานอยู่ภายใต้กฎระเบียบขององค์กรหรือบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้ความกดดันของหัวหน้าหรือเจ้านายเข้าออกก็เป็นเวลาเมื่อทำงานไปถึงจุดหนึ่งก็มีเงินเก็บมากพอสมควรพอเห็นคนอื่นเป็นเจ้าของกิจการมีรายได้มากกว่าการทำงานประจำจึงอยากเป็นเจ้าของกิจการกับเขาบ้างซึ่งส่วนใหญ่การเลือกธุรกิจแฟรนไชส์จะเป็นทางลัดในการทำธุรกิจ 2. อยากมีรายได้เพิ่มในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีประกอบกับการระบาดของโควิด-19 ทำให้รายได้ของประชาชนรวมถึงพนักงานหลายๆคนนั้นลดลงไปซึ่งต่างคนก็มองหาอาชีพหรือธุรกิจที่สามารถทำควบคู่กับงานประจำได้นั่นคือธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งปัจจุบันก็มีหลายๆแฟรนไชส์สามารถทำควบคู่กับงานประจำได้เปิดขายในช่วงเย็นวันหยุดหรืออาจจ้างคนอื่นหรือญาติๆพี่น้องมาดูแลแทนก็ได้ 3. ลงทุนไม่สูงมากนักเงินลงทุนนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญให้คนตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ยิ่งยุคเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้หากลงทุนแฟรนไชส์ราคาสูงก็กลัวว่าจะมีความเสี่ยงมากแต่ถ้าลงทุนแฟรนไชส์เพียงแค่หลักหมื่นหลักแสนก็น่าจะทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้น 4. เคยใช้บริการมาก่อนคนที่ชื่นชอบในสินค้าหรือบริการที่ตัวเองใช้เป็นประจำเช่นรสชาติอาหารรูปแบบการให้บริการหรือหลายๆคนที่ส่งลูกเรียนพิเศษรู้สึกว่าลูกชอบและมีพัฒนาการที่ดีจึงอยากทำธุรกิจนี้บ้างเพราะวัฒนธรรมในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบก็น่าจะทำสำเร็จได้โดยง่าย 5. แบรนด์ดังมีชื่อเสียงเช่นเดียวกันกับคนที่ลงทุนแฟรนไชส์ 7-Eleven และมองว่ามีโอกาสรวยมากกว่าร้านสะดวกซื้ออื่นๆเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงติดตลาดขณะที่สินค้าและบริการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าซื้อแฟรนไชส์แล้วไม่ต้องสร้างแบรนด์ไม่ต้องโปรโมทสินค้าและบริการเพราะคนรู้จักในวงกว้างบริษัทแฟรนไชส์ก็ให้การสนับสนุนจึงทำให้โอกาสล้มเหลวนั้นมีน้อย 6. ร้านแฟรนไชส์ขายดีร้านแฟรนไชส์ที่ขายดีและมีกำไรมีคนต่อแถวเป็นจำนวนมากนั่นแสดงว่าสินค้าและบริการสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามีคนเข้าออกร้านอยู่ตลอดวันส่วนใหญ่แบรนด์แฟรนไชส์เหล่านี้จะได้รับความนิยมลงทุนจากคนที่อยากรวยอยากมีรายได้เพราะสินค้าและบริการเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าแทบไม่ต้องโฆษณาอะไรมากก็สามารถเปิดร้านขายได้เลยและทั้งหมดก็คือสาเหตุที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ซื้อความสำเร็จแต่การซื้อแฟรนไชส์ก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จกันทุกคนแม้ว่าเจ้าของแฟรนไชส์จะวางระบบที่เป็นมาตรฐานเอาไว้แล้วก็ตามแต่ถ้าหากว่าผู้ซื้อแฟรนไชส์ไม่ตั้งใจบริหารกิจการก็มีโอกาสเจ๊งได้ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ